สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีหลังจากหายไปนานนะครับไม่ได้ทำคลิปมาประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับคลิปนี้กลับมาก็พาเพื่อนๆมาชมธรรมชาติในป่าบนเขากันอีกเช่นเคยนะครับแล้วคืนนี้ผมว่าจะนอนที่ห้างเดิมนะครับที่เคยทำไว้นะครับก็จะนอนที่จุดเดิมนะครับแล้วก็ผมจะทําพื้นเพิ่มนะครับพื้นห้างเดิมนะครับเดี๋ยวต้องไปสํารวจดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับหลังจากไฟไหม้ครั้งก่อนนะครับหายไป2เดือนก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้านครับทําธุระทางบ้านนะครับเร่งทําบ้านให้พ่อกับแม่ให้เสร็จนะครับเนื่องด้วยงบมันน้อยนะครับก็เลยต้องหยุดทำเองครับลงมือทำเองเงินก็ใช้เป็นค่าอุปกรณ์นะครับส่วนค่าแรงก็ไม่ได้จ้างใครครับทำเอาเองเลยครับก็เลยหายไปนานหน่อยนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังติดตามกันอยู่นะครับหลังจากนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้หยุดยาวๆอย่างนี้แล้วนะครับเพราะว่าเร่งบ้านให้มันทันที่จะขึ้นบ้านใหม่กันด้วยนะครับก็เลยหายไปนานเลยทีเดียวครับจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรให้หยุดยาวๆแล้วล่ะครับก็จะพยายามทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อเนื่องนะครับก็อาจจะมีไปเป็นคลิปท่องเที่ยวบ้างนะครับแล้วก็อาจจะไปตั้งแคมป์ตามที่เขามีให้ตั้งแคมป์ต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานหรือว่าตั้งแคมป์ในจุดกลางเต็นท์ที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับจุดกลางเต็นท์เอกชนนะครับแล้วก็จะมีสลับเที่ยวป่าขึ้นเขาอย่างนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันสลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดินขึ้นมาก็นกเยอะเหมือนกันครับด้านล่างแต่ว่าผมก็ถ่ายทันมั่งไม่ทันมั่งนะครับป่าก็เริ่มเขียวกับคืนแล้วนะครับเพราะว่ามีฝนมาช่วงก่อนอยู่นิดนึงนะครับโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวถึงที่หมายเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งนะครับว่าผมไปนอนห้างเก่าจุดไหนนะครับที่ทำไว้นะครับก็คงต้องดูแหละครับว่ามีอะไรเสียหายไหมนะครับแล้วก็ที่แน่ๆต้องเติมพื้นเพราะว่าพื้นคราวก่อนผมก็ทำไว้พอประมาณนะครับไม่ได้ทำเต็มพื้นไม่ได้ทำเต็มนะครับตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆก็เป็นห้างเก่าจุดนี้นี่เองนะครับไม่รู้เห็นไหมนะครับด้านหลังก็เป็นห้างที่ทําอยู่บนต้นนางดำนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เป็นจุดที่เจอกระรอกตอนเช้าคราวก่อนด้วยนะครับที่มานอนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสำรวจนะครับเดี๋ยวเตรียมไม้ก่อนเลยดีกว่านะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลานะครับจะได้ไม่ต้องปีนขึ้นปีนลงหลายรอบนะครับก็จะเตรียมไม้ไปใส่พื้นเพิ่มนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูครับก็คงไม่ต้องเตรียมเยอะเหมือนทําใหม่นะครับอีกอย่างที่เลือกมานอนจุดเดิมเพราะว่าได้ทําที่พักจุดนี้ไว้แล้วนะครับแล้วก็จะได้เป็นการวอร์มร่างกายด้วยนะครับ
เพราะว่าไม่ได้เดินขึ้นเขานานนะครับก็ไม่ต้องเหนื่อยมากครับไม่ต้องทำที่พักใหม่อีกอย่างก็จะได้เป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ด้วยครับไม่รู้ว่าลืมอะไรหรือเปล่านะครับขาดเหลืออะไรหรือเปล่าในการจัดกระเป๋าขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นการเช็คความพร้อมทั้งตัวเองแล้วก็เช็คความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ด้วยนะครับว่าผมจะลืมอะไรไหมขาดเหลืออะไรไหมนะครับถ้ามานอนจุดเดิมอย่างนี้มันก็จะง่ายครับขาดเหลืออะไรก็จะยังพอนอนได้อยู่นะครับเพราะว่าได้ทำจุดที่พักไว้เดิมอยู่แล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปจัดการเตรียมหาไม้เพิ่มก่อนนะครับเพื่อจะทำพื้นที่พักเพิ่มนะครับไม้ก็คงไม่ต้องเตรียมเยอะครับเพื่อนๆผมก็จะเตรียมพอประมาณก่อนนะครับเพื่อจะไปเช็คดูอีกทีครับว่าพอไม่พอนะครับแล้วก็จะไม้เก่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันไม่ดีก็จะถอดออกเสริมใหม่นะครับตอนนี้ผมก็เตรียมไม้ได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะเตรียมขึ้นไปดูแล้วก็จัดการรองพื้นนะครับทำพื้นเพิ่มนะครับถ้าไม่พอผมค่อยจะลงไปเอาไม้ใหม่นะครับไปเอาไม้เพิ่มนะครับแต่พื้นน่าจะพอแล้วครับแค่นี้แต่ว่าไฟที่ก่อนะครับก็จะต้องดูว่ามันพอไหมนะครับไม้ฟืนแต่ไม้ฟืนก็ใช้ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าฟืนเก่าที่มีอยู่ด้านบนก็ยังเหลืออยู่นะครับที่ใช้ไม่หมดเขาก่อนนะครับอ
เอาไปแค่พอประมาณก็น่าจะพอแล้วครับสำหรับฟืนตอนนี้ผมก็อยู่ด้านบนเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆก็ห้างเก่าก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับรอยกองไฟเก่าที่ผมก่อไฟเก่าแล้วผมก็จะผูกเชือกจุดนี้ใหม่นะครับเหมือนจะเริ่มผุแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังปีนขึ้นมาได้อยู่แต่ฝั่งที่ผมนั่งนี่มันเป็นง่ามไม้นะครับก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับมันมีที่รองรับนะครับเป็นง่ามไม้รองรับอยู่แล้วนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับมันจะไม่มีเป็นง่ามไม้นะครับผมผูกเชือกไว้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาปอแดงมาผูกเพิ่มใหม่นะครับบรรยากาศด้านบนก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ต้นนางดำก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเป็นดอกตูมๆอยู่เลยนะครับฝนโดนฝนไปชุด2ชุดครับก็เริ่มมีดอกให้เราเห็นแล้วนะครับสำหรับต้นนางดำต้นนี้นะครับพื้นที่โดยรอบก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆผมก็ว่าจะปลูกเชือกจุดนี้ใหม่แล้วก็จะเสริมพื้นนะครับเสริมพื้นที่มันยังห่างๆอยู่นะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมก็จะผูกเปนอนนะครับผูกเปนอนเหมือนเดิมเดี๋ยวผ้าใบไม่รู้จะขึงไม่ขึงนะครับแต่ก็น่าจะต้องขึงแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนครับถ้ามันตกกลางคืนจะลำบากครับเคลียร์ดินเดิมทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่ารอบนี้ผมเอาสังกะสีแผ่นสังกะสีที่ผมใช้รองเป็นเตามานะครับก็จะไม่ยากนะครับก็ต้องเอาดินมาวางเหมือนเดิมครับเพื่อให้สังกะสีอยู่ได้นานๆสักหน่อยนะครับทนๆสักหน่อยแต่ตอนนี้เคลียร์มันออกไปก่อนครับผมก็จะเลี้ยงไม้จุดนี้ใหม
ฝั่งนี้เอาฝั่งด้านผมนั่งนี้เป็นหลักนะครับฝั่งนี้มันไม่ค่อยได้ไปเหยียบหรอกครับเพราะว่ามันอยู่ห่างตัวผมแต่จะไว้วางเครื่องครัววางอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะอาจไม่ทำทีมากนะครับฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็เอาทีๆหน่อยเพราะว่าผมต้องเหยียบเดินนะครับฝั่งนี้หาวิธีก่อนนะครับได้นี่นี่นะครับเสือไม้ยาวอีกสักสองตัวสองสามตัวก็น่าจะพอแล้วครับนี่เตาผมก็จะไว้จุดเดิมนี้นะครับเตาก่อไฟทํากับข้าววันนี้คงไม่ได้ทําครับกับข้าวแต่ว่าต้องหุงข้าวครับเพราะว่าผมห่อกับข้าวมาแล้วนะครับเหลือแต่ข้าวที่ยังไม่ได้หุงนะครับไม่ได้ห่อข้าวมานะครับเมื่อเช้าไม้ที่เป็นเศษๆก็จะทําเป็นฟืนเลยครับแค่นี้ก็น่าจะพอครับกับเศษที่ผมยังไม่ได้ตัดอีกนะครับน่าจะพอแล้วครับฟืนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่หน้าหนาวครับหน้าฝนอยู่เลยนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับตกดึกมาอาจจะอากาศเย็นก็ได้ครับยังไม่แน่นอนแต่ว่าก็จะเอาแค่นี้แล้วครับฟืนตอนนี้ผมก็ใส่พื้นไม้เกือบเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะเหลือเอาดินนะครับเอาดินด้านล่างมาทำเป็นที่รองเตานะครับเพื่อก่อไฟนะครับหุงข้าวทำกับข้าวนะครับผมจะผูกเปนอนพักสักแป๊บครับแล้วก็สักพักก็จะลงไปเอาดินครับลงไปเอาดินเพื่อมารองพื้นสังกะสีนะครับรองพื้นสังกะสีเตานะครับขอนอนพักให้หายเหนื่อยสักแป๊บครับครั้งก่อนรู้สึกว่าผมจะมัดกิ่งนี้นะครับทำไมรอบนี้ดูต่ำจริงอ
รอบก่อนยังไม่ได้ดูต่ำขนาดนี้เลยเดี๋ยวลองนอนดูก็รู้ครับว่าได้ไม่ได้ยังไงโอ้ได้อยู่ครับแต่ว่าต่ำมากหลังจากไม่ได้ขึ้นเขามานานรอบนี้ก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับเดินแล้วก็แบกเป้รู้สึกหนักครับกำลังไม่อยู่ตัวนะครับหยุดไปทำบ้านอย่างที่บอกครับพักหนึ่งคราวนี้ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรให้ได้หยุดนานๆแล้วครับครับ
ตอนนี้ก็เตรียมที่พักเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆผมก็เตรียมผ้านี้ไว้นะครับผ้าใบไว้ฝ่ายซีทนี้ไว้นะครับเพื่อฝนตกกลางคืนนะครับตอนนี้ก็ฟ้าก็ครึ้มๆอยู่ครับผมก็เลยดึงไว้ก่อนนิดนึงนะครับถ้าจะคุมหมดตอนนี้มันร้อนนะครับผมก็เลยไม่คุมหมดก่อนนะครับก็จะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับมัดไว้พออย่าปิวหายนะครับอย่าปิวลงไปข้างล่างครับไม่หายแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าไม่มัดไว้มันจะปิวลงไปข้างล่างครับจะได้ลงไปเก็บครับแล้วต้นไม้ต้นนี้สูงด้วยครับที่พักผมทำไว้สูงครับปีนขึ้นปีนลงไม่สนุกแน่ครับเหนื่อยแน่ๆครับแล้วแรงยังไม่อยู่ตัวอย่างนี้นะครับอย่างที่พักเสร็จก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆซึ่งเตาผมก็เตรียมเรียบร้อยนะครับเอาสังกะสีมาอย่างนี้ก็ง่ายหน่อยครับไม่ต้องหาใบไม้ครับใบไม้บางทีมันไม่หนาพอก็ทะลุเหมือนเดิมครับอย่างนี้ก็สบายหน่อยครับไม่ทะลุแน่ๆครับแล้วก็เอาดินขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะครับพอจะให้ไหม้สังกะสีก็พอครับกันสังกะสีไหม้นิดๆหน่อยๆก็พอแล้วครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ก็เขียวขจีดีเลยครับตอนนี้ก็เริ่มค่ำพอสมควรแล้วนะครับผมก็จะเตรียมก่อไฟหุงข้าวแล้วครับเหมือนจะมีฝนด้วยครับวันนี้ถ้าฝนตกแล้วจะยากครับผมก็ไม่ได้ห่อข้าวสุกมาซะด้วยครับเมื่อเช้าก็จัดเตรียมหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ได้หุงข้าวครับตอนเช้าเผาออกมาขึ้นเขาก็เลยไม่มีข้าวห่อนะครับก็ห่อแต่กลับมาครับ
ฝุ่นก็ทำท่าเหมือนจะตกเลยครับไม่รู้จะตกลงมาตอนไหนนะครับถ้าไม่ตกก็ดีครับเพราะว่าผ้าใบผมก็ผืนเล็กด้วยนะครับผืนใหญ่ก็ขาดไปแล้วครับยังไม่ได้หาซื้อใหม่เลยครับคืนนี้ก็คิดว่าคงไม่หนาวนะครับคงไม่ต้องก่อไฟไว้ครับเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนแล้วครับไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวถ้าเป็นหน้าหนาวนั้นต้องก่อไฟไว้ตลอดครับตอนนี้ข้าวก็ใกล้สุกแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับลืมได้ที่ละตอนนี้หุงข้าวยังไม่ทันเสร็จดีครับเพื่อนๆฝนตกซะแล้วครับนี้ฝนก็เพิ่งตกเสร็จไปนะครับผมก็จะกินข้าวเลยแล้วกันนะครับจะได้เผื่อฝนมาอีกครับจะได้ไม่ลำบากมากนะครับดีที่เมื่อกี้กลาง
ผ้าคลุมไว้แล้วนะครับไม่งั้นเปียกแน่นอนครับไม่น่าจะไม่ทันนะครับไม่รู้คืนนี้จะตกไหมนะครับก็ไฟผมก็จะดับเลยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าจะกินกาแฟค่อยก่อใหม่ครับถ้ายุงไม่เยอะนะครับถ้ายุงเยอะก็อาจจะตื่นมาก่อช่วงกลางคืนนะครับก่อไฟเพื่อไล่ยุงนะครับถ้ากลางคืนฝนไม่ใช่ฝนสิครับถ้ากลางคืนยุงมันเยอะครับถ้วยก็ไม่ได้หาใหม่เลยครับยังเป็นถ้วยเล็กๆอยู่เลยแต่ก็พอได้อยู่ครับมาครับเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันพร้อมกันครับผมก็ห่อแกงหน่อไม้มาครับอย่างที่บอกครับเมื่อเช้าไม่ได้หุงข้าวไว้นะครับตอนเช้าก็มัวแต่ทำนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยไม่ได้หุงข้าวตอนเช้าก่อนออกมาก็มากินบ้านแม่นะครับกับข้าวนี้ก็ห่อจากบ้านแม่มานะครับน้ำปลาสักหน่อยครับก็หวังว่ากลางคืนฝนจะไม่ตกนะครับตอนนี้ก็มืดสนิทเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะพักผ่อนแล้วนะครับก็มาเก็บบรรยากาศช่วงค่ําคืนให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนิดนึงนะครับจริงๆก็แทบไม่เห็นอะไรหรอกครับเพราะมันมืดแล้วนะครับผมก็คลุมผ้าไว้ตั้งแต่ฝนตกนู่นนะครับก็คลุมไว้เลยนะครับกันน้ําค้างด้วยนะครับฝนตกลงมาก็อากาศรู้สึกจะเย็นๆอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับทีแรกคิดว่าวันนี้จะไม่หนาวนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับช่วงนี้ก็อากาศเหมือนจะเย็นๆครับหลังฝนตกลงมาแล้วนะครับไม่รู้คืนนี้จะหนาวไหมนะครับแต่ผมก็เตรียมผ้าห่มมาอยู่นะครับเป็นผ้าห่มพื้นเดิมของผมนั่นแหละครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยว
ยังไงก็พบกันพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศตอนเช้าๆให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนิดนึงนะครับก่อนจะกลับลงไปบ้านนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับนี่ก็มืดมากแล้วครับสวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วนะครับจริงๆผมก็ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วครับแต่อากาศมันเย็นผมก็เลยนอนห่มผ้าห่มต่อนะครับไม่ได้ลุกขึ้นมานะครับก็เมื่อคืนก็หนาวพอสมควรเหมือนกันครับอากาศเย็นเลยทีเดียวครับเพราะว่าฝนตกช่วงหัวค่ำนะครับฝนตกช่วงค่ำก็เลยอากาศเย็นหน่อยนะครับช่วงกลางคืนนะครับนึกว่าจะไม่หนาวนะครับเมื่อคืนก็หนาวอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ไม่หนาวมากเหมือนหน้าหนาวครับพอทนได้อยู่ครับไม่ต้องก่อไฟก็ห่มผ้าห่มก็นอนได้อยู่ครับบรรยากาศยามเช้าก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนตอนนี้ผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมจะกลับแล้วครับยังไงก็ลาทุกท่านไปกับบรรยากาศตรงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ